ส่วนหากจะกล่าวถึงผลงานสร้างชื่อนะคะต้องบอกว่าเป็นลายเส้นเฉพาะตัวเลยของหม่อมน้อยเนี่ยเป็นการเปิดรสชาติใหม่ๆให้กับวงการหนังไทยมาแล้วหลายต่อหลายเรื่องค่ะทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเนี่ยทรงคุณค่าหมุนเวียนเศรษฐกิจให้ได้คึกคักอยู่เสมอเลยนะคะก็จะเห็นจะเป็นสัก 4-5 เรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องชั่วฟ้าดินสลายอุโมงค์ผาเมืองอันดากับฟ้าใสหรือว่าจันดาราปฐมบท2555แล้วก็ปัจฉิมบท2556ค่ะเริ่มต้นกันที่ภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะก็คืออันดากับฟ้าใสเป็นภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายเมื่อวันที่19กันยายน2540โดยแกรมมี่ฟิล์มค่ะกำกับโดยหม่อมน้อยนี่แหละค่ะนำแสดงโดยสินใจหงไทยพงพัฒน์วชิรบรรจงชนทิชานวมสุคนแล้วก็อนันดาเอเวอริงแฮมนะคะซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่แจ้งเกิดในวงการบันเทิงให้กับคุณจอยชนทิชา